มากันที่เรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศนะครับในการทําการเกษตรบางประเภทการเกษตรเนี่ยเขาจะมีช่วงเว้นวักนะครับก็คือไม่ได้ทําตลอดทั้งปีนะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาจะไม่มีไรายได้การช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศให้มีไรายได้ในช่วงว่างเว้นการทําการเกษตรเรื่องนี้นะครับทางหน่วยงานต้นสังกรรัดอย่างเช่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขาได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมโครงการจ้างแรงงานชนรับทานในปีงบประมาณ2,566นะครับซึ่งตอนนี้มีการจ้างแรงงานทั่วประเทศไปแล้วนะครับ4 17,000ก,กว่าอัตรานะครับจากที่ตั้งเป้าเอาไว้90,000คนครับเรื่องนี้นะครับทางด้านของคุณเกณิกาอุ่นจิตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อมูลนะครับจากนโยบายของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ต้องการให้เกษตรกรทั่วประเทศมีรายได้ทดแทนจากการว่างเว้นการทำการเกษตรซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายการช่วยเหลือเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการจ้างแรงงานชนละประทานในปีงบประมาณ2,567โดยมีแผนการจ้างแรงงานนะครับอยู่ที่95,875คนในระยะเวลา12เดือน12เดือนเนี่ยนับตั้งแต่ตุลาคม66นะครับถึงกันยายน67ข้อมูลจากกรมชนลประทานล่าสุดนะครับมีการจ้างแรงงานทั่วประเทศไปแล้ว47,216คน รือคิดเป็น49%ของแผนโดยจังหวัดที่มีการจ้างแรงงานมากที่สุด3อันดับนะครับก็คือไล่เรียงมาเลยนะครับจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย3,280คนอุบลราชธานี2,599คนและการจนบุรี2,000กับอีก80คนเพราะฉะนั้นนะครับรัฐบาลจึงขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรและประชาชนทั่วไปสามารถที่จะเข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นการสร้างรายได้เป็นการสร้างรายได้เสริมนะครับหรือว่าทดแทนการสูญเสียรายได้ทางการเกษตร โดยกรมชลประทานยังคงเดินหน้ารับสมัครจ้างแรงงานอย่างต่อเนื่องและยังมีตำแหน่งว่างก่อนที่จะครบตามเป้าหมายที่วางไว้หากเกษตรกร,ร,กรหรือประชาชนที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการก็สามารถติดต่อสอบถามหรือสมัครเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่โครงการชลประทานที่อยู่ใกล้บ้านท่านหรือถ้าจะโทรศัพ์ก็สามารถโทรไปถามได้นะครับที่สายด่วนของกรมชรประทานหมายเลขโทรศัพท์นะครับ1460สามารถโทรเข้าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับ